ตำรวจทหารตรวจยึดตู้สล็อตลูกแก้ที่ยังไม่เสียภาษีและไพ่ที่ยังไม่ได้ใช้งานกว่า1,000กล่องย่านดอนเมืองนะคะเบื้องต้นเจ้าของบ้านอ้างว่าเป็นของลูกเขยที่ซื้อต่อมาอีกทอดหนึ่งค่ะ พันโทพฤดุูมิบุญพร้อมผู้บังคับการกองพันทหารราบที่31ร่วมกับตำรวจนครบาลดอนเมืองนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่3ทับหถึง3ทับแขวงสีการเขตดอนเมืองพบตู้สล็อตลูกแก้ว19ตู้ภัยที่ยังไม่ได้ใช้งาน1268กล่องเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาพาของที่ยังไม่ได้เสียภาษีหรือของต้องจำกัดหรือของต้องห้ามหรือที่ยังไม่ได้ผ่านศุลกากรอ,อย่างถูกต้องเข้ามาในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญั ศุลกากรพร้อมนำตัวนายอำนวยเกียรติดอนเมืองอายุ59ปีผู้ดูแลไปสอบสวนจากการตรวจสอบภายในบ้านพื้นที่ประมาณ200ไร่พบว่าหน้าบ้านเปิดเป็นสนามญ้าฟุตบอลย่าเทียมด้านในเป็นโรงจัดเลี้ยงด้านข้างทำเป็นโรงจัดเลี้ยงส่วนพื้นที่ภายในดัดแปลงเป็นสนามมวยและชมรมไก่ชนเกียติดอนเมืองนายอำนวยกล่าวว่าตนเองเป็นผู้ดูแลแต่บ้านหลังนี้ตนเองยกให้ลูกสาวทั้ง5คนแต่อ้างว่าจำชื่อลูกไม่ได้เจ้าหน้าที่จึงตรวจค้นอย่างละเอียด และขยายผลไปยังบ้านอีกหลังหนึ่งอยู่ในเขตดอนเมืองห่างจากหลังดังกล่าวประมาณ3กิโลเมตรแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายและหลังจากนี้ทหารและตำรวจจะขยายผลเพิ่มเติมถึงเจ้าของตู้สล็อตและไพ่ทั้งหมดเพื่อติดตามตัวดำเนินคดี